ครียดนอนไม่หลับกลัวภาษีย้อนหลังต้องรู้สิ่งนี้และหลายๆคนวันนี้รับรายได้เยอะกลัวว่าข้อมูลจะถูกนำส่งกรมสรรพากรแล้วจะมีปัญหาทางภาษีย้อนหลังเลยทำให้เครียดนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับแต่ถ้าคุณมีความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยคุณนะคะให้นอนหลับได้อย่างสบายใจข้อ1คุณต้องกลับมาดูว่าณวันนี้อะค่ะรายได้ที่คุณได้รับมาทั้งหมดคือในปีภาษีตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมมันได้ถูกนำส่งกรมสรรพากรไปแล้วหรือยังโดยดูว่าทั้งปีที่คุณรับอะค่ะมันรับเงินเข้ามาถึง 3,000 ครั้งไหมถ้าไม่ถึง 3,000 ครั้งคุณมาดูว่าในบัญชีธนาคารนะคะต่อรายธนาคารนะมันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าสมมุติวันนี้คุณรับเงินฝากเข้ามานะคะเฉพาะฝั่งขารับเข้าธนาคารสีชมพูทั้งปีของธนาคารสีชมพูอ่ะมันเกิน 3,000 ครั้งไหมถ้าไม่เกิน 3,000 ครั้งแสดงว่าข้อมูลของคุณก็ยังไม่ถูกนำส่งกรมสรรพากรแต่ถ้าไม่ถึง 3,000 ครั้งคุณก็ต้องมาดูอีกว่าในธนาคารสีชมพูของคุณเนี่ยมันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่ารวมทั้งปีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมของธนาคารสีชมพูแล้วรวมยอดทั้งหมดนะคะที่เป็นฝั่งขารับเข้ามาสัก650ครั้งยอดเงินรวม3ล้านบาทแบบนี้มันเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทธนาคารสีชมพูจะนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาของปีถัดไปและข้อมูลตรงนี้จะเก็บเอาไว้10ปีนะคะข้อ2ถ้ารายได้พวกนี้นะคะที่คุณรับเนี่ยเกิน1ล้านแปะขึ้นไปคุณต้องมาดูว่าค่ะในการรับรายได้ของคุณนั้นเนี่ยได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหมเพราะถ้ารายได้ของเราไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่สรรพากรนำข้อมูลมาใช้ย้อนหลังคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มได้ข้อ3คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของช่องของกฎหมายที่จะทำให้คุณนะคะสามารถปลอดภัยแบบถูกต้องในวิธีที่สรรพากรยอมรับเพราะถ้าคุณไม่มีความรู้ที่ถูกต้องและคุณยังอยู่นอกระบบภาษีมันก็จะทำให้อ่ะค่ะเงินที่คุณรับอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคุณได้แต่ถ้าวันนี้คุณเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเข้าสู่ระบบภาษีแบบถูกต้องด้วยตัวของคุณเองมันจะทำให้คุณสามารถเซฟภาษีได้ด้วยตนเองแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณรอมันก็จะทำให้คุณอาจจะต้องเสียภาษีก้อนโตให้กับทางกรมสรรพากรได้ค่ะและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณเทคเอ็กซ์เพิร์ทค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ